อย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วนะฮะว่าวันนี้เนี่ยเราจะลงคลิปมีโป้นะมีโป้สายเดกอนที่มาคู่กับผสานมนุษย์ขั้น2นะฮะซึ่งบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ได้ชนะนะฮะถ้าใครอยากจะดูก็ดูถ้าไม่อยากเสียเวลาดูก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะมาดูนะฮะว่าทำไมถึงแพ้ไม่ได้ลงมา2วันนะฮะก็ไปซื้อจอมานะฮะวันแรกไปซื้อจอวันที่2ไปซื้อสายตอนแรกนึกว่าการ์ดจอผมฮะ1060มันมี HDMI 2อันไม่ใช่ครับมันมี HDMI รูเดียวนะฮะแล้วก็มี DisplayPort รูนึงก็ต้องไปซื้อสายมาใหม่เพื่อมาต่อกับมอนิเตอร์นะฮะเลยเสียเวลาไป2วันนะฮะตอนที่ผมไปคือไปช่วงบ่ายกลับมาก็เย็นๆกว่าจะมาพากเสียงก็นั่นแหละฮะมืดแล้วก็ไม่ได้ทำมันก็เลยออกมาเป็นคลิปที่ดีเลย์หน่อยนะครับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวในภายในเดือนนี้เนี่ยผมว่าผมจะลองไลฟ์สตรีมดูนะครับแต่จะไม่ได้ทำเป็นไลฟ์สตรีมหลักนะอาจจะทำไลฟ์สตรีมเป็นแค่เดือนละ 3-4 ครั้งนะฮะประจำสัปดาห์อะไรประมาณนั้นมากกว่าซึ่งหลักๆของผมเนี่ยผมว่าผมอยากจะทำเป็นคลิปพากเสียงอย่างนี้ดีกว่านะฮะเพราะว่ามันอาจจะสะดวกกับคนดูมากกว่านะฮะส่วนตัวผมก็เป็นคนนึงนะที่ไม่ได้ดูคลิปแบบว่ายาวๆนาน ๆ 3-4 ชั่วโมงนะฮะก็เลยอาจจะไม่ได้เน้นทางไลฟ์สตรีมมากมายแต่ก็จะมีบ้างเป็นครั้งคราวครับอ่ะตอนนี้ฮะมาเข้าสู่ในรอบที่2ครับรอบแรกเนี่ยเราลงมีโป้ไปผมมีมีโป้ตัวนึงแต่เมื่อกี้ก็ทำอะไรได้ไม่มากฮะเจอชาแมนก็แพ้ไปนะฮะตอนนี้ครับเราได้กังก้ามาแต่ก็ลังเลอยู่ว่าจะขายอะไรดีซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยตัวที่น่าขายตอนนี้น่าจะเป็นสปิริตเบเกอร์นะฮะตอนนี้เอาลงไปก่อนเพราะว่ากังก้าฮะผมยังไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะเอามาทำเป็นนักดาบหรือเป็นผสานเวทไหมและแน่นอนครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้มีโป้จะปั้นเกิดไหมครับก็เลยไม่ได้โฟกัสจะเล่นแต่มีโป้นะฮะอาจจะสำรองอันอื่นไว้บ้างนะส่วนในรอบนี้ครับฝั่งเขามีตัวบางนะแล้วก็ไม่มีผสานด้วยรอบนี้ชนะไปครับมีตัวสปลิตมาเพิ่มอีกตัวนึงครับมันน่าไปเวทนะดูจากไอ้นี่ละผสานนะฮะเพราะว่าตัวเวทก็มาเยอะแล้วก็มีกังก้ามีไมเดนเมื่อกี้มีลิสด้วยนะแต่ก็มีคนเคยขอไว้ฮะอยากดูเป็นไอ้นี่ฟูมนุษย์แล้วก็มาคู่กับมีโป้นะฮะอ่ะเดี๋ยวลองดูเป็นโอมนิไนท์ลงไปนะฮะซึ่งถ้าเราเล่นเป็นฟูมนุษย์เนี่ยผมว่าผมน่าจะได้ผสานเวทสักขั้นหนึ่งนะฮะเพราะว่ามีตัวไมเดนมีลีน่าแล้วก็คีเปอร์ออฟเดอะไลท์มันจะได้ประสานเวทขั้นหนึ่งให้มีโป้ฮะสกิลทีก็แรงขึ้นด้วยส่วนในรอบนี้ครับเจอกับผสานป่าเถื่อนนะฝั่งเรามีแท้ง2ตัวนะฮะมีโป้ของเราดาเมจไปใส่หน้ากากดูดเลือดให้แต่ก็โดนสกิลของบิสเซนแบ็คกระจายขนลูรัวฮะไม่แน่ใจว่าจะสู้ไหวหรือเปล่าดูสภาพแล้วไม่น่าจะโดดทันครับและก็เรียบร้อยฮะโดนบิสเซนแบ็คเก็บไปมันมีตัวเลือกเพิ่มฮะตอนนี้ก็คือไปทางแอสซัสซินนะฮะผสานเวทของเราสปิริตของเราอาจจะลองโล่ออกนะวันนี้เราจะลองเล่นเป็นมีโป้สายฟูมนุษย์นะครับไม่ก็แอสซัสซินเนี่ยแหละเอมเปอร์นี่ก็เป็นแอสซัสซินตัวหนึ่งผมก็เลยยังไม่ขายเนี่ยอ่ะไมเดนมา2ดาวครับแล้วแฟนทอม2ดาวรอบนี้เราก็เจอกับกำยำครับมีเป็น1ดาวล้วนฮะแต่บริสเบนแบ็ก2ตัวน่าจะดูดเลือดกลับมาไม่ทันฮะฝั่งเรานี่ก็ไม่ได้ใส่ตัว2ดาวลงไปนะฮะเมื่อกี้ยังสู้ไม่ไหวรอบนี้ก็สู้ไม่ไหวดักกว่าเดิมครับไอเทมที่ออกมาในรอบนี้ครับมีเป็นเฮเวนฮาวเบิร์ดนะฮะหยิบมาไว้ก่อนเผื่อว่าไปทางโรกนะฮะก็จะได้หลบมันนิดนึงและในตอนนี้ครับมีโป้ครับ2ดาวแล้วนะฮะเดี๋ยวในรอบนี้เนี่ยเราใช้แฟนทอมไปก่อนนะฮะมีหน้ากากดูดเลือดให้แล้วก็ไมเดนฮะใส่เป็นเฮเวนฮาวเบิร์ดนะและในรอบนี้ครับก็เจอกับผสานป่าเถื่อนนะฮะลงมา3ตัวมีเป็นทัส2ดาวมิสเซนแบ็คที่ผมเจอทุกรอบเลยนะฮะก็ถ้าเอามีโป้ลงไปคงจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าร่างแยกของมีโป้ฮะดูดเลือดไม่ได้ตายทีก็ตายหมดนะซึ่งตอนนี้กังก้าเราตายไปแล้วฮะมีทัสอยู่2ดาวสู้กับแฟนทอมแอสซิดฮะแฟนทอมน่าจะเก็บทัสไปได้ครับเพราะไม่เด่นเนื้อแข็งทัสให้นะแล้วก็ชนะไปครับมากันที่รอบที่6ครับตัวเวทนี่บานเลยน่าเล่นจริงๆนะฮะตัวเวทเป็นผสานเวทฮะมาเคาน์เตอร์ชาแมนได้ฮะวันนี้มีชาแมน2ทีมแต่เดี๋ยววันนี้ฮะจะมีโป้กันแล้วกันนะอ่ะแอสซัสซินขายไปก็อย่างที่บอกครับมีโป้มาคู่กับผสานมนุษย์นะเอามนุษย์เนี่ยมาเด้งมานานะฮะอาจจะทำเป็นขั้น2ซึ่งถ้าไปฟูลเนี่ยมันจะได้ผสานเวทขั้น1พอดีโดยมีไบเดนมีลีน่าแล้วก็คีเปอร์ออฟเดอะไลท์นะฮะ
รวมทั้งได้ซัมมอนเนอร์ขั้นหนึ่งด้วยโดยการมาคู่กับไลแคนตอนนี้ไลแคนยังไม่โผล่มาเลยรอกันต่อไปครับรอบนี้ให้เจอกับชาแมนครับไม่ไหวแพ้ไปเข้าสู่รอบที่7ฮะตอนนี้ผมว่าผมต้องเก็บเงินสัก20ละของงานครับเอิร์ธสปลิตขายไปนะฮะ19ก็ได้20ก็ขายลิสแตกขายไม่ทันแล้วฮะบวนแต่ลังเลอ่ะรอบนี้ครับก็เจอกับชาแมนนะบาวตี้นี่2ดาวนะฮะยังลังเลอยู่ว่าจะไปทางโรกีไมค์ไหนๆก็มีมีโป้แล้วนะฮะซึ่งเงิน19บาทตรงเนี้ยเนี่ยเราชนะเราจะได้นะแต่ถ้าแพ้ก็ได้แค่ดอกเบี้ย1บาทนะฮะขาดทุนไปนิดหน่อยแล้วก็แพ้ไปครับสู้ไม่ไหวมากันที่รอบที่8ครับลงตัวที่4ได้แล้วฮะเดี๋ยวลงมีโป้ไปก็แล้วกันนะตอนนี้มีผสานมนุษย์ด้วยก็ทำให้เด้งมานานได้นะฮะมีโป้ก็ใส่เป็นเฮเวนทอเบิร์ตไปก็แล้วกันนะฮะหลบหลีกขึ้นมานิดหน่อยรอบนี้ครับเจอกับกำยำฮะที่มีผสานโถลิสผมไม่ทำก็แล้วกันนะฮะผสานเวทดีอย่างที่บอกไปฮะคงจะไม่ทำแต่ก็ลังเลอยู่พอสมควร และในตอนนี้ฮะตัว2ดาวของเราเยอะนะฮะแต่แนวหน้าของเราเนี่ยบางมากเลยฮะกังก้ายังมีแค่ตัวเดียวก็ต้องมาลุ้นดาเมจของมีโป้ฮะแต่โกได้เร็วแค่ไหนทำดาเมจได้ดีแค่ไหนครับตอนนี้เหลือแค่ตัวงูของชาโดว์ชาแมนนะฮะแล้วก็เรียบร้อยไปครับสุ่มฟรีมาได้กลางก้าเนี่ยฮะตอนแรกกำลังเลยอยู่ว่าจะหยิบพักดีไหมก็ไม่หยิบอะไอเทมรอบนี้ครับเดี๋ยวเอามาเป็นรองเท้าเด้งมานาก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวท้ายเกมก็มีผสานเวทฮะกระจายมานาเด้งมานาก็ทำให้ตัวเวทเนี่ยยิงได้เร็วขึ้นนะเข้าสู่รอบที่9ฮะเดี๋ยวผมเอาไมเด้นมาไว้ตรงกลางหน่อยก็แล้วกันฮะใกล้ๆกับรองเท้าจะเอารองเท้าให้ไมเด้นก็ไม่ได้เด้งมานาเร็วนะฮะก็เลยให้กังก้าซะกังก้านี่โดนโจมตีฮะก็เลยเด้งมานาได้เร็วกว่ารอบนี้ครับเจอกับป่าเถื่อนซัมมอนเนอร์ฮะเหมือนว่าไม่มีใครเล่นเป็นไมเด้นนะฮะก็น่าสุ่มอยู่เหมือนกันถ้าไมเด้น3ดาวก็ลดคูลดาวได้นะฮะ 20% ทำให้วีโป้เนี่ยแตกโดนได้เร็วขึ้นนะส่วนในรอบนี้ฮะกังก้าของเราตายไปอย่างรวดเร็วฮะเพราะว่ายังไม่2ดาวไอเทมก็ไม่มีให้นะใส่เป็นรองเท้าเด้งมานาเท่านั้นเองแต่ฝั่งเขาครับตัว2ดาวก็ยังไม่แข็งเท่าไหร่นะฮะก็ยังพอสู้ได้แล้วก็จะรับไปอันเดอร์ลอร์ดในเกมนี้เนี่ยผมว่าผมลองเลือกมาเป็นฮอปเกนก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวท้ายๆเกมเราอาจจะมีผีสารเวทก็ทำให้ฮอปเกนฮะมีแรงขึ้นด้วยกังก้าครับขึ้นเป็น2ดาวสักทีนะฮะเดี๋ยวไปลงเลเวลครับผมว่าผมจะสุ่มในช่วงเลเวล5ดีกว่าเน้นบีโป้ไปนะครับรอบนี้ครับเจอกับอัศวินฮะที่มีผสานป่าเถื่อนเป็นอัศวินขั้นเดียวนะฮะมีป่าเถื่อนขั้นหนึ่งแล้วก็มาคู่กับสเปกเตอร์ฮะใส่มาเป็นอาร์เนซิสเน้นปีศาจด้วยถ้าอัศวินขั้นเดียวฮะก็พอสู้ได้ฮะแต่ถ้าอัศวินฟูลเนี่ยเวทก็ไม่ไหวแล้วมีโป้นี่ยิ่งหนักเลยนะฮะน่าจะสู้ยากอ่ะตอนนี้ฮะฮอปเกนระเบิดลงมาครับช่วยอะไรได้ไหมฆ่าอาร์เนซิสไปได้ตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็ได้แค่นี้แหละมากันที่รอบที่11ครับเดี๋ยวผมไปเวล5ก็แล้วกันนะฮะสุ่มหามีโป้แล้วถ้าเจอไบเดนก็อาจจะทำนะฮะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวลงบาวตี้ไปนะฮะได้ภาษารกมาขั้นหนึ่งซึ่งถ้าเราไปลงเอมเบอร์นี่ก็อาจจะได้ซอสแมนด้วยเอาซอสแมนดีกว่าตอนนี้ฮะรกไม่ค่อยสำคัญเท่าซอสแมนนะครับแล้วก็มีเป็นไลแคนฮะได้ภาษามนุษย์มาคู่กับซัมมอนเนอร์ขั้นหนึ่งด้วยหยิบมาไว้ก่อนครับรอบนี้ฮะเจอกับกำยำครับที่มีภาษาเถอะเหลือกังก้ามาฮะสตันกันไปฮะโดนไปแทบทุกคนฮอปเกนตอนนี้ก็ยิงต่อฮะเรียบร้อยรอบนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะอาจจะติดที่เนี่ยฮะงูของชาโดว์สแมนครับตีฟรีและตอนนี้เอนโดก็กระจายพิษเอ้าเหมือนว่าจะเฟลแล้วฮะไม่น่าจะสู้ได้แล้วฮะเพราะว่ามีโป้ของเราใกล้จะตายแล้วตัวนึงซึ่งถ้าตายตัวนึงก็ตายหมดและตอนนี้ครับเหลือแค่เอนโดกับแฟนทอมฮะโดนเอนโดถูกกลาแฟนทอมแพ้ไปเข้าสู่รอบที่12ฮะเดี๋ยวมาสุ่มหาตัวมีโป้กันหน่อยนะครับวันนี้ไม่มีคนเล่นนะสำหรับตัวมีโป้และก็เจอเป็นบาวตี้ฮันเตอร์ฮะบาวตี้ฮันเตอร์หยิบมาไว้ก่อนกันแล้วกันฮะอาจจะทำเป็นภาษาโรคฟูรอบนี้ครับเจอกับแอสซัสซินนะฮะฝั่งเขาก็ใช้เป็นบาวตี้นะฮะน่าจะทำขึ้น3ดาวยากนะฮะสำหรับฝั่งเราและก็ไม่น่าเล่นแอสซัสซินนะเพราะว่าวันนี้มีคนเล่นนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมยังลังเลอยู่ฮะว่าจะทำบาวตี้ไหมแล้วก็ไปทางแอสซัสซินสักขั้นหนึ่งแต่ตอนนี้ฮะน่าจะตัดสินใจได้แล้วว่าคงจะไม่ทำนะฮะส่วนไอเทมในรอบนี้เนี่ยจริงๆอยากได้นี่นะฮะเนโครนอมิคอนเอามา
ทำสตันนะครับแต่ไม่รู้จะให้ใครตอนนี้ก็อาจจะให้มีโป้ไปก่อนก็แล้วกันนะฮะน่าจะใช้สกิลได้บ่อยสุดละเดี๋ยวมาสุ่มหามีโป้กันต่อครับเจอเป็นกังก้าอีกตัวนึงฮะอาจจะทำขึ้น3ดาวนะเพราะว่าเป็นตัวแท้งตัวเดียวแฟนทอมฮะผมว่าผมไม่ทำนะฮะแล้วก็แอสซินขายทิ้งไปหมดบาวตี้ตอนนี้ก็เอาลงไปก่อนนะแต่ไม่ทำขึ้น3ดาวนะครับภาษารกอาจจะไม่ใช้ด้วยซ้ำและเดี๋ยวเราเอาไลแค่ลงไปฮะได้ภาษาซัมมอนเนอร์มาขั้นหนึ่งก็ทำให้ลูกๆของมีโป้ฮะโจมตีได้แรงขึ้นรวมทั้งเนโคลในบิคอนเนี่ยไอตัวก็ไม้ฮะมันก็แรงขึ้นด้วยเช่นกันฮะกังก้าฮะตอนนี้2ดาว2ตัวไมเดนก็เช่นกันนะครับรอบนี้ครับเจอกับอัศวินที่มีภาษาฮิลเลอร์นะก็อาจจะไปทางฟูลฮิลเลอร์นะแต่ฝั่งเขาก็ใช้เป็นสเปกเตอร์นะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงส่วนสเปกเตอร์ตอนนี้ฮะก็เกือบฆ่าฮอปเกนตายไปฮะแต่ฮอปเกนดีก็อยู่รอดจนมาถึงปล่อยอัลติเมทฮะก่อนตายและก็เรียบร้อยไปอยู่ดีครับรอบนี้เราก็สู้ไม่ได้ฮะฮิลไม่มีมีโป้ก็ยังไม่มีไอเทมนะบาวตี้ครับมาอีก2ตัวฮะว่าจะไม่ทำมันก็มาจังเลยนะฮะตอนนี้ฮะกังก้ามาอีกตัวนึงแล้วก็มีอันเคมิดครับคิดว่าอันเคมิดเนี่ยน่าจะมาช่วยแทงนะฮะเพราะว่าตอนนี้มีกังก้าตัวเดียวโอมนิไนก็น่าจะเป็นตัวแทงอีกตัวนึงที่น่าจะใช้ได้นะแต่วันนี้ก็มีอัศวินฮะอาจจะปั้นขึ้นยากเหมือนกันรอบนี้ครับเจอกับแอสซัสซินฮะมี3ดาวเป็นควีนออฟเทนสภาพแล้วไม่น่าจะไหวฮะและสกิลทีนี้คือหายหมดเลยนะฮะเรียบร้อยมากันที่รอบที่15ฮะต้องสุ่มหาให้เจอครับไม่งั้นนี่คือมีโป้เราจะไม่เกิดนะฮะ2ดาวมันเล่นไม่ได้ต้อง3ดาวฮะถึงจะทำให้ตัวลูกๆของมีโป้ฮะใช้ไอเทมได้ด้วยนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยตอนนี้เราไปทาง4มนุษย์ดีกว่าโรกคงจะไม่ทำก็แล้วกันนะฮะตอนแรกนี่เน้นตัว2ดาวไปรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วต้องไป4มนุษย์แล้วแล้วก็ทำให้มีโป้ฮะมานาเด้งเร็วขึ้นสกิลจะได้ออกเร็วขึ้นนะครับส่วนในรอบนี้ครับเจอกับป่าเถื่อนฮะมีเป็นเบสเซนแบ็กกระจายคนรัวๆฮะน่าจะสู้ยากครับเป็นอะไรที่แก้ทางมีโป้ได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งก็อย่างที่เห็นครับไม่ไหวครับแดงเถือกเลยฝั่งเขา6ตัวแล้วนะฮะฝั่งผมยัง5อยู่เลยมากันที่รอบที่16ครับกังก้าอีกตัวหนึ่งฮะไลแค่ตอนนี้มาอีกตัวแล้วเหมือนกันแล้วก็ส่งกันต่อฮะมาแล้วครับกังก้าฮะขึ้นเป็น3ดาวนะฮะแล้วก็อาร์เคมิสขึ้นเป็น2ดาวเลเวลต่อไปเราอาจจะลงไปและมีโป้ครับขึ้นเป็น2ดาว2ตัวกังก้าก็อาจจะแทงได้นานขึ้นนะแต่ก็ไม่มีไอเทมให้นะฮะใส่เป็นเฮเวนทาวเบิร์ดอาจจะหลบหลีกขึ้นมาได้นิดหน่อยส่วนในรอบนี้ครับเจอกับผสานไนท์ฮิลเลอร์ที่มีสเปกเตอร์นะฮะมีภาษาโทด้วยสเปกเตอร์ตอนนี้สกิลมาฮะเก็บไบเดนไปต่อด้วยมีโป้ฮะบัฟหมดซะก่อนครับไม่ทันได้เก็บมีโป้ของเราก็ตายอยู่ดีฮะจังหวะนี้แพ้ไปครับสู้ไม่ไหวหนักดวงพอสมควรนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยเล่นเป็นแค่บีโป้คู่กับผสานมนุษย์นะมันไม่ค่อยมีอะไรนะฮะก็มาเร่งๆมานาให้มีโป้เนี่ยสกิลออกเร็วแต่มีโป้ตอนนี้ยังไม่3ดาวเลยนะครับแล้ววันนี้ก็มีผสานเวทสปิริตด้วยโดนทีน่าจะเจ็บหนักครับอ่ะไอเทมในรอบนี้เนี่ยหยิบมาเป็นคาถาพายุก็แล้วกันนะฮะผมว่าให้มีโป้นี่น่าจะเป็นอะไรที่ปวดสุดละปัญหาหนักใจตอนนี้คือเนโคลนาวิคอนฮะไม่รู้จะให้ตัวไหนอ่ะเดี๋ยวสุ่มหามีโป้กันต่อครับมีโป้ฮะขาดอีกตัวเดียวครับไมเดนก็จะมา3ดาวเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหพูดถึงก็โดนเลยนะฮะสำหรับทีมเวสสปิริตฝั่งเขามีลิสต์3ดาวด้วยนะครับโอ้โหมีโป้ของเราโคตรจะแพ้ทางเลยเพราะว่าสกิลทีนี้กระจายดาเมจโดนกันแทบทุกตัวและสกิลตอนนี้ก็มาเลยฮะไม่จำเป็นต้องเดลต้าสแลมเราก็อาจจะแพ้ได้แล้วนะฮะเรียบร้อยครับเข้าสู่รอบที่18ฮะต้องสุ่มหายเจอฮะไมเดนก็ได้มีโป้ก็ได้ไมเดนมาฮะเป็น3ดาวและมีโป้ก็ตามต่อครับ3ดาวเช่นกันนะฮะอ่ะมีโป้ใส่เป็นคาถาพายุไฟกันแล้วกันนะฮะเมื่อกี้นี่ผมลองเปลี่ยนให้เป็นเนโคลนิคอนเพราะว่าไม่รู้จะให้ใครอ่ะตอนนี้ก็ใส่เป็นอันเคมิสครับลงไปเพิ่มเติมมาลองดูครับมีโป้ตอนนี้3ดาวฮะใส่เป็นคาถาพายุแล้วจะดีขึ้นหรือไม่ฮะหลังจากที่แพ้ยับๆมาตลอดเลยแล้วก็มีไมเด้นด้วยนะฮะมาลดคูลดาวรวมทั้งมีภาษามนุษย์ขั้น2นะฮะเด้งมานาได้เรื่อยๆก็ทำให้มานาเนี่ยเหลือใช้เลยนะครับรอบนี้ครับเจอกับชาแมนซัมมอนเนอร์ฮะที่มีภาษาป่าเถื่อนไม่น่าจะติดปัญหาอะไรฮะดูจากสถานการณ์ตอนนี้แล้วนะฮะมีโป้ของเราเป็นตัวแบกได้แล้วครับนี่คือข้อเสียของคาถาพายุนะฮะจริงๆอยากจะให้เป็นเคียวเฮกดีกว่าให้กับมีโป้นะอย่างน้อยเนี่ย
มันไม่ลอยไปข้างบนพอลอยไปปุ๊บมันตีไม่ได้อะแล้วโคต้าตอนนี้ฮะเหลืออีก4ตัวเลยครับน่าจะลงเป็นมนุษย์ไพ่ฟูเลยส่วนที่เหลือครับยังคิดอยู่ว่าจะทำเครือบเกตดีไหมฮะตอนนี้มีผสานเวทด้วยเดี๋ยวหยิบเวนอมมาก่อนนะฮะมีโป้เป็นอะไรที่แพ้ทางผสานเวทมากๆเลยน่าจะต้องทำนะครับแล้วก็มาฮะเวทสปิริตครับมาดูฮะว่าสู้ได้หรือไม่ฮะแต่3ดาวเขาก็เยอะนะไปก่อนเลยฮะสตาร์ทไปก่อนฮะด้วยเรือของกางก้าฮะแต่ก็ฆ่าใครยังไม่ได้ครับฝั่งเราฮะมีบีโป้ตอนนี้โดนเดลต้าสแลมไปโดนแบบแทบทุกตัวฮะเกือบตายแต่ก็ไม่น่าจะไหวอยู่ดีนะเป็นไรที่แพ้ทางมากๆนะฮะถ้าไม่มีประสานเวทคือจะยืนยากมากครับแพ้ไปเหลือ16แต้มสุดท้ายแล้วนะฮะนี่คือมีโป้ที่ใส่กระทาพายุนะแต่มันแพ้ทางเวทจริงๆอ่ะซึ่งถ้าเราอยากจะสู้ได้เนี่ยเราจะต้องทำเครือบเกตสู้นะฮะไม่งั้นคือสู้ไม่ได้เลยอ่ะตอนนี้ฮะไลคันคือเป็น2ดาวครับอมนินไนก็2ดาวนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาจัดตัวกันสักนิดนึงครับให้ตัวเนี่ยมาอยู่ล่างๆหน่อยเพื่อที่ว่าสกิลที่อาจจะลดโอกาสโดนนิดนึงนอกจากผสานเวทแพ้ทางแล้วฮะรอบนี้เจอกับอัศวินฮะอัศวินของเขาขั้น2ใส่สเปกเตอร์มา2ตัวฮะเจาะเข้าหรือไม่แต่ถ้าเราใส่คาถาพายุฮะก็อาจจะพอสู้ได้นะเพราะว่าถ้ามีโป้แตกโอทีฮะพายุน่าจะสแปมได้รัวๆตอนนี้สเปกเตอร์ฮะมาตีพร้อมเกนครับตายไปส่วนฝั่งเขาครับต้องการตัวกังก้าฮะไม่มีคนตีนะฮะทำให้ไม่มีปัญหาอะไรและก็ชนะไปครับนี่คือชนะได้ด้วยการสแปมของคาถาพายุนะฮะตัวตีหลักๆอย่างลูน่าเนี่ยไม่มีโอกาสได้ตีมีโป้สักเท่าไหร่ฮะก็ต้องลอยไปด้านบนอ่ะไอเทมไหนรอบนี้ครับเดก้อนมาฮะหยิบมาไว้ก่อนนะวันนี้มีผสานเวทครับถ้าท้ายเกมนะฮะซึ่งหลายๆคนขอมาฮะอยากเห็นเป็นมีโป้ใส่เดก้อนนะฮะอ่ะเดี๋ยวจัดให้นะครับก็เป็นภาษามนุษย์ขั้น2ด้วยทำให้มานาเนี่ยเด้งเร็วมีโป้อาจจะแตกตัวได้เร็วเดกอนอาจจะทำงานได้ดีแต่มันจะไม่มีในเรื่องของการป่วนนะฮะถ้าโดนดาเมจกายภาพอย่างลูน่าเมื่อกี้โจมตีเนี่ยสแปมบ่อยๆโจมตีบ่อยๆฮะมีโป้อาจจะตายก่อนนะครับก็ต้องมาลุ้นดูฮะว่ามีโป้ของเราจะแตกตัวได้เร็วแค่ไหนครับรอบนี้ฮะเจอกับชาแมนครับเป็นชาแมนขั้น2นะฮะเรือกังก้าตอนนี้ก็สตันไปแทบทุกตัวเลยเรียกได้ว่า3ดาวทำมาปุ๊บสตันได้แบบเกือบทั้งทีมแล้วก็ดูเหมือนว่าจะได้ผลอยู่นะฮะขนาดฝั่งเขาฮะลงมา8ตัวฝั่งผมแค่6ตัวนะฮะเรามีลงเขาได้มานานฮะใส่ไข่โอมนี่ไหนซึ่งอยู่ใกล้ๆกับมีโป้ฮะเวลาลงเท้าทำงานฮะมีโป้ก็จะได้รับมานาทำให้แตกตัวได้เร็วขึ้นด้วยนี่คือผมพยายามทำให้มีโป้เนี่ยตัวแตกออกมาได้เร็วที่สุดแล้วนะฮะเพื่อที่ให้เดก้อนเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดมากันที่รอบที่22ฮะเดี๋ยวเราเคลียร์ตัวกันหน่อยฮะยังไงวันนี้เนี่ยมันน่าจะต้องมีผสานเครือบเกตนะครับไม่งั้นนี่คือสู้กับผสานเวทยากฮะเวนอมตอนนี้ฮะมาอีกตัวนึงรอบนี้ครับเจอกับผสานป่าเถื่อนฮะมีเป็นซัมมอนเนอร์แล้วก็ชาแมนฮะชาแมนนี่ขั้นหนึ่งนะฮะแต่ไปเน้นทางป่าเถื่อนกับซัมมอนเนอร์ซะมากกว่าฝั่งเขาเลยว่าเจ็ดท้าฝั่งผมเรื่องผมครับดูครับว่าจะสู้ได้หรือไม่ฮะคิดว่าไม่น่าจะติดปัญหาอะไรนะเพราะว่าเดก้อนเนี่ยมักจะฉีดให้ตัวที่เป็นตัวฮีโร่นะฮะไม่ใช่ตัวซัมมอนเนอร์ทำให้สแปมออกมายากหน่อยแล้วก็ชนะไปครับดาเมจของเดก้อนฮะเรียกได้ว่าดูดีเลยนะฮะถ้าเจอกับทีมซัมมอนเนอร์เนี่ยน่าจะสู้ได้สบายๆนะสำหรับมีโป้เดก้อนมาดูภาษาเวทกันบ้างนะจะสู้ได้หรือไม่ครับแต่ตัวของเขา3ดาวเยอะนะฮะน่าจะเป็นอะไรที่สู้ยากถึงแม้ว่าจะมีตัวน้อยนะฮะมาลองดูครับว่าจะแตกตัวได้เร็วแค่ไหนครับแต่เดลต้าแสลมมาซะก่อนมีโป้ของเราที่อยู่ตรงกลางฮะใกล้จะตายแล้วครับแล้วก็แตกตัวหนีออกมาฮะทำให้รอดพ้นจากการตายมาได้นิดหนึ่งนะฮะแล้วก็เรียบร้อยไปอยู่ดีตอนนี้มีโป้ไม่ดีแล้วนะฮะมีแต่กางก้ากับไมเดน3ดาวได้อยู่ครับพอได้อยู่เข้าสู่รอบที่24ฮะเดี๋ยวผมเคลียร์ตัวกันหน่อยฮะแล้วก็ลงเลเวลน่าจะไป7ได้แล้วฮะลงเป็นบาวตี้ลงไปทำแก้ขัดไปก่อนนะเดี๋ยวรอเครือบเกตมาอีกสักตัวหนึ่งนะฮะเราอาจจะลงเป็นเวนอมมากันต่อกับทีมฟูลฮิลเลอร์ฮะมีเป็นสเปกเตอร์ด้วยโอมนี่ไนท์3ดาวแล้วนะครับดิวฮิลของโอมนี่ไนท์นี่เรียกได้ว่าโคตรแรงเลยแล้วก็เป็นเพียวดาเมจด้วยฮะไม่ใช่ว่าเป็นเวทนะฮะเครือบเกตอาจจะเอาไม่อยู่รวมทั้งมีสเปกเตอร์ฮะที่ใส่เป็นแบ็คกิ้งบาร์ตอนนี้มาด้านหลังฮะแต่ก็เรียบร้อยไปฮะโดนมีโป้ฉีดไป2ทีส่วนด้านหน้าฮะกังก้าเรือมาสักครู่นี้ฮะทำให้สตันกันไปแล้วก็เรียบร้อยครับไม่ติดปัญหาอะไรฮะสู้ได้อยู่เหมือนกันฮะสำหรับทีมฟูลฮิลเลอร์
คือถ้าไม่มีมนุษย์ขั้น2นะฮะหรือไม่มีรองเท้าวิ่งเร่งมานาเนี่ยว่ามีโป้อาจจะแตกตัวช้าหน่อยพอแตกตัวช้าฮะดาเมจจากเดก้อนจะหายไปค่อนข้างเยอะนะฮะผมเลยต้องทำเป็นมนุษย์ขั้น2นะฮะแล้วก็โชคดีหน่อยที่มีรองเท้าเร่งมานานะอ่ะไอเทมในรอบนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาอะไรเลยครับคิดไม่ออกฮะไม่ใช่สายตีสักเท่าไหร่นะมีแต่ไอเทมสายตีครับแล้วก็มาเป็นเดกอนอีกอันหนึ่งจัดไปดีกว่าเน้นๆจบเร็วฮะไม่รู้ว่าจะได้เรื่องหรือเปล่าครับให้กับบาวตี้ไปก็แล้วกันนะฮะอ่ะมาเคลียร์ตัวหน่อยฮะเดี๋ยวเราจะเล่งเวลไปนะครับมีแผนอยู่ว่าต้องหาตัวเวทอีก2ตัวฮะก็คือลีน่ากับคีเปอร์เพื่อจะทำผสานเวทขั้นหนึ่งให้กับมีโป้ฮะสกิลได้แรงขึ้นรวมทั้งเดกอนก็จะฉีดแรงขึ้นด้วยซึ่งต้องเป็น2ตัวนี้เท่านั้นนะฮะเพราะว่าเราจะได้มนุษย์แบบฟูลพอดีรอบนี้ครับเจอกับอัศวินนะฮะไหวหรือเปล่าครับโอ้โห3ดาวบานเบิร์ดลูน่า3ดาวฮะดาเมจก็ดูเหมือนว่าจะใส่เป็นเดสเลเตอร์ฮะสเปคเตอร์ตอนนี้ก็สกิลมาฮะลูน่าก็สกิลด้านหน้าและก็โอ้โหไม่น่าจะไหวครับมีโป้เราตายไปแล้วครับไม่ทันได้ฉีดสักเท่าไหร่เลยฮะรอบนี้เรียกได้ว่าแพ้ยับเลยและฝั่งเขาก็เอาบีโป้3ดาวเราไปด้วยนะครับลดแต้มเพิ่มเติมทำให้ในรอบนี้เนี่ยแพ้ไปเลยก็ถ้าเจอทีมแบบนี้ฮะถ้าใส่เป็นบีโป้ที่ถือเป็นเคียวเฮกหรือคาถาพายุฮะว่ามันอาจจะปั่นป่วนได้ดีกว่านะครับเพราะว่าลูน่า3ดาวเนี่ยจะไม่ได้ตีแน่ๆฮะตีปุ๊บลอยปั๊บสเปกเตอร์ฮะถ้ามาตีมีโป้ก็อาจจะลอยเช่นกันนะฮะหรือไม่ก็กลายเป็นหมูฮะแล้วแต่ว่าจะใส่ไอเทมให้เป็นอะไรนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าไอเทมที่ผมเลือกให้กังก้าเนี่ยจริงๆน่าจะเอารีเฟเชอร์มานะไม่งั้นนี่ก็อาจจะถ่วงเวลาได้อีกสักนิดหนึ่งแต่ก็ดูแล้วไม่น่าจะไหวอยู่ดีครับเพราะว่าสเปกเตอร์เนี่ยใส่เป็นบัตเทอร์ฟูลี่นะฮะเอามาตีกระจายครับปีโป้ของเราโดนทีนี้น่าจะเจ็บหนักครับซึ่งวิธีแก้เนี่ยเราไปเน้นป่วนเน้นเฮกอะไรเงี้ยมันจะสู้กับตัวตีได้สู้กับแอสซินได้นะฮะแต่ถ้าคุณเจอกับพวกชาแมนอย่างเงี้ยใส่เป็นเดกอนก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ชอบนะส่วนตัวเนี่ยผมชอบเป็นเคียวเฮกเอามาเน้นปั่นป่วนครับเอามาเสกหมูนะฮะมันจะค่อนข้างชัวร์กว่าเน้นชัวร์ฮะแต่วันนี้ครับก็ลองเล่นตามคำขอดูนะฮะมันก็เวิร์กอยู่นะฮะแต่มันก็ไม่ได้กับทุกทีมนะสมมติว่าไม่เจอกับทีมนี้ฮะไปเจอแอสซินฮะก็น่าจะเละอยู่ดีฮะแอสซินนี่ไม่มีเวลาให้เราแบบว่าแตกตัวเลยครับอาจจะตายซะก่อนนะฮะหรือว่าเจอวิจิลันเนี่ยเราแตกตัวปุ๊บก็ตายปั๊บทันทีฮะแต่ถ้าเรามีเคียวเฮกนะฮะเขายิงมาปุ๊บเขาก็จะกลายเป็นหมูถูกไหมครับอันนี้คือเหตุผลที่ผมชอบเอาเคียวเฮกให้กับมีโป้นะฮะเพราะว่ามันครอบคลุมได้กับทุกภาษาใช้ได้สู้ได้กับแทบทุกภาษายกเว้นภาษาเวทอันนั้นต้องทำคลิปเก็ตเอานะฮะอ่ะวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฮะถึงแม้ว่าจะแพ้ก็ไม่เป็นไรครับก็มาเป็นคลิปที่เป็นข้อคิดให้ดูกันนะว่าทำไมผมไม่เอาบีโป้ใส่เดกอนนะฮะหลายๆคนขอมาเยอะเหลือเกินเหตุผลก็คืออย่างนี้แหละฮะผมชอบใส่คิวเฮกมากกว่ามันครอบคลุมมากกว่าเท่านั้นเองนะฮะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ